สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโครงการทหารพันดีกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันดีกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทอดพระเนตรโครงการทหารพันดีซึ่งกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2563เพื่อให้หน่วยทหารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงมีพื้นที่ประมาณ53ไร่ดำเนินกิจกรรมหลัก5โครงการและ1กิจกรรมได้แก่โครงการพันธุ์ปลาพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา3ไร่เพื่อทดลองเลี้ยงปลานิลจิตรดาพระราชทาน 80,000 ตัวพันธุ์ปลาพระราชทานอื่นๆและพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดนครนายกโดยเลี้ยงให้อาหารด้วยวิธีตามธรรมชาติคาดว่าจะจับปลาได้ช่วงกลางเดือนมีนาคม2564โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกไม้ผล6ชนิดซึ่งได้รับพันธุ์ไม้ผลพระราชทานจำนวน5ชนิดเพื่อปลูกเพิ่มประกอบด้วยต้นมะขามกระดานต้นกระท้อนต้นมะขามป้อมต้นมะม่วงแม่ลูกดกและต้นไผ่โครงการเลี้ยงเป็ดปัจจุบันเลี้ยงเป็ด2สายพันธุ์คือเป็ดไข่พันบางปะกงเริ่มเลี้ยงจำนวน 2,100 ตัวเป็นเพศผู้100ตัวเพศเมีย 2,000 ตัวมีเป้าหมายการผลิตไข่ในห้วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคม2563คาดว่าจะผลิตประมาณวันละ 1,500 ฟองและเป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีเริ่มเลี้ยงจำนวน500ตัวเป็นเพศผู้100ตัวเพศเมีย400ตัวเป้าหมายจำหน่ายได้ในสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคม2563เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโอกาสนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้ฟักไข่ไก่เศรษฐกิจขนาด500ฟองนวัตกรรมของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์และเป็ดพันธุ์บางปะกง112ตัวจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกดำเนินการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์แอฟริกันไนท์คอลเลอร์ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานโดยทำเป็นแบบไม่กลับกรองเพื่อใช้ในการดูแลพืชผักของโครงการอีกทั้งมีการผลิตน้ำส้มขวัญไม้โดยไม้ที่นำมาใช้เป็นไม้ที่ตัดแต่งกิ่งก้านและหักโค่นจากพายุลมแรงภายในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อนำมาใช้ในการไล่แมลงศัตรูพืชภายในโครงการในการนี้มีพระราชดำรัสแก่ทหารพันดีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในร้อยมีโครงการทหารพันดีนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะว่าเราเป็นสถานศึกษาและการที่เลือกทำเรื่องพ่อปลูกที่ก็พ่อปลูกเลี้ยงสัตว์นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นกิจกรรมที่ทหารทำมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีก็เป็นเรื่องที่ว่านอกจากจะช่วยกำลังพลแล้วก็ยังช่วยชาวบ้านต่างๆเคยนักเรียนในร้อยที่จบไปเป็นนายทหารก็มักจะมาทำเรื่องการช่วยเหลือประชาชนต่อจากนั้นทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทาน21ชนิดทำการเพาะปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน2563พืชผักเจริญเติบโตได้ดีจะให้ผลผลิตปลายเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนได้ปลูกผักปลอดภัยและเพาะเห็ด
เป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่ให้กำลังพลของหน่วยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินกิจกรรมด้วยปลูกผักปลอดภัยเช่นแตงกวาผักกวางตุ้งใบกะเพราและเห็ดนางฟ้าซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการได้นำผักปลอดภัยไปจำหน่ายในราคาถูกให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งยังมีโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่เตรียมจะผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อแจกจ่ายให้ทหารกองประจำการและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพาะปลูกและขยายผลในชุมชนนอกจากนี้มีการดำเนินโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในจังหวัดนครนายกซึ่งโรงเรียนทหารการสัตว์กรมสัตว์ทหารบกดำเนินงานตามพระราชดำริที่ให้หน่วยทหารร่วมกับชุมชนจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเพื่อผลิตอาหารสำหรับชุมชนเริ่มดำเนินงานในโรงเรียนบ้านคลอง14และโรงเรียนบ้านหนองกันเกราเมื่อวันที่12พฤษภาคม2563ซึ่งได้สำรวจความต้องการทั้งชนิดและปริมาณผักเพื่อโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนทั้ง2โรงเรียนและขยายผลสู่ครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนโดยรอบต่อไปผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับพานพุ่มจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563วันนี้เวลา8นาฬิกาที่บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศพระลานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องสักการะจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดดังพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563วันนี้ที่ห้องประชุม606สำนักพระราชวังพระราชวังดุสิตสนามเสือป่ามีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์อาทิตำรวจราชสำนักและมหาดเล็กรักษาพระองค์ไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตที่ได้ไปสำรองช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลศิริราชต่อไปเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมทำความดีเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสามีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนที่ศาลามหามงคลโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปสำรองเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป
การบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ครั้งนี้เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติในการเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและยังจะช่วยเติมโลหิตในคลังโลหิตสำรองเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีผู้บริจาคโลหิตลดลงจนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆมีน้อยลงที่อาคารสำนักงานฝ่ายเสนาธิการหน่วยบินเดโชชัย3มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์และกำลังพลจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินจำนวน200นายร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2563โดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตที่ได้ไปสำรองสำหรับใช้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยภายในโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันยังคงต้องการเลือดสำรองทุกกรุ๊ปเลือดอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมทำความดีเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสามีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนสำหรับการบริจาคโลหิตในวันนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบริจาคโลหิตได้จำนวน411คนได้โลหิตจำนวนรวม 184,950 ซีซีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2563วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเดินทางไปร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2563จัดโดยรัฐบาลและความร่วมมือจากภาคเอกชนรวมทั้งองค์กรต่างๆเพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานหรือสอย.เป็นหน่วยงานหนึ่งในงานดังกล่าวได้จัดนิทรรศการความเป็นมาของโครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยสอย.มีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรมีความยาว 50.846 กิโลเมตรจุดเริ่มต้นที่คลองพดุงกรุงเกษมเขตดุสิตไหลผ่านเขตบางซื่อเขตจตุจักรเขตหลัก4เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไหลผ่านอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและถุงยังชีพพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสู่ประชาชนกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2563จัดโดยรัฐบาลและได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนรวมทั้งองค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเช่นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแรงร่วมใจและสติปัญญาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้นะครับมาเที่ยวงานที่ท้องสนามหลวงนะครับจัดขึ้นในรูปแบบที่ว่าวิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันนะครับเมื่อท่านได้เข้ามาในงานแห่งนี้แล้วเนี่ยท่านจะได้รับทราบแล้วก็รับชมในเรื่องของความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับรวมถึงได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็มีของแจกมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยท่านก็สามารถที่เข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็จะมีการประกอบอาชีพเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านนั้นเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมีรายได้เพิ่มรวมถึงการลดรายจ่ายด้วยครับโดยแบ่งกิจกรรมเป็นด้านต่างๆอาทิด้านการจัดการภายในชุมชนด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกอาชีพด้านสุขภาวะอนามัยและกิจกรรมอื่นๆเช่นการสาธิตการทำอาหารการทำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าการแปรรูปอาหารการแจกเมล็ดพันธุ์พืชการบริการตัดผมฟรีซึ่งแต่ละกิจกรรมมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมให้เราร่วมเยอะมากเลยหลายบูธมากเลยให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะคะการให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิดก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรก็มีนะคะแล้วก็ภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมให้เราร่วมแทบทุกบูธเลยภายในงานยังมีการแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนด้วยสำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ยังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันที่จัดขึ้นณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงยังสามารถเดินทางไปได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้จากในงานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการดำรงชีวิตแบบ New Normal ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่ศาลากลางหลังแรกจังหวัดเชียงรายนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่20ถึง29กรกฎาคม2563รวมระยะเวลา10วันโดยได้จัดทำอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอต่างๆรวม18อำเภอรวมทั้งสิ้น 26,605 ชุดจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ